มาชมวิธีการที่จะทำให้ iPhone ของเราเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทุกๆวันหลังจากที่เราตื่นขึ้นมานะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรไปชมกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาดาวน์โหลดวอลเปเปอร์กันก่อนนะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้ผมแนะนำให้นะครับให้เข้ามาที่ App Store จากนั้นค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Unsplash UnsplashUnsplash ดาวน์โหลดได้ฟรีครับเครื่องหมายนี้นะครับดาวน์โหลดลงไปเลยกดเปิดขึ้นมาครับกด Start Browsing จะมีรูปภาพและ Wallpaper ต่างๆให้เราเลือกอย่างมากมายนะครับผมจะเข้าไปในหมวดของ Wallpaper เพื่อความง่ายนะครับผมจะเลือกเป็น Nature นะครับหลังจากนั้นผมจะดาวน์โหลดแต่ที่รูปครับกดเครื่องหมายดาวน์โหลดด้านล่างแล้วเลือกเมนูที่2อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้แอป Unsplash ดาวน์โหลดรูปต่างๆลงไปที่แอปพลิเคชันโฟโต้ของเรานะครับตวัดด้านขวากดดาวน์โหลดเลือกไปเรื่อยๆครับเราชอบรูปไหนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยแอปพลิเคชัน Unsplash ใช้งานได้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์ไม่มีโฆษณาด้วยเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆจากนั้นเราจะได้รูปภาพในแอปพลิเคชันรูปภาพครับจะเห็นภาพวอลเปเปอร์ต่างๆนะครับขั้นตอนที่2ครับให้สร้างอัลบั้มขึ้นมาโดยนำรูปภาพเหล่านี้ครับมาตั้งเป็นภาพพื้นหลังนะครับให้เลือกไปที่เมนูเลือกครับที่มุมบนขวาจากนั้นทำการเลือกรูปภาพครับหรือรูดไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็กดเครื่องหมายแชร์มุมล่างซ้ายเลือกเป็นเพิ่มไปยังอัลบั้มและให้เลือกสร้างอัลบั้มใหม่นะครับให้ตั้งชื่อว่าภาพพื้นหลังแล้วกดบันทึกครับจากนั้นกลับมาดูที่อัลบั้มครับเราจะเห็นอัลบั้มที่ชื่อว่าภาพพื้นหลังอยู่ในนี้นะครับจะมีทั้งหมด16รูปครับต่อไปนะครับถ้าเราจะเพิ่มรูปภาพต่างๆเข้ามาในนี้เราก็สามารถกดเพิ่มเข้าไปได้นะครับไปดาวน์โหลดจากแอป Unsplash ที่เดิมแหละแล้วก็มากดเพิ่มข้างในนี้นะครับรูปก็จะมาอยู่ในนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาใช้งานกันนะครับขั้นต่อมาครับให้ติดตั้งช็อตคัทซึ่งช็อตคัทนี้ผมได้ทำไว้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับวิธีทำนะครับให้กดลิงก์นี้ครับซึ่งผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปตามไปกดเอาได้เลยนะกดลิงก์นี้ไปนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันคำสั่งลัดมาก่อนจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับวิธีการก็คือให้กดตกลงครับถ้าใครยังไม่มีคำสั่งลัดของฉันนะครับให้มาที่แกลเลอรี่และหลังจากนั้นเลื่อนลงมาในรายการแนะนำครับและแตะไปที่เพลงระหว่างการล้างมือหรือว่าคำสั่งไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกไปที่คำสั่งเพลงระหว่างการล้างมือแตะไปหลังจากนั้นผมจะกดคำว่าเพิ่มคำสั่งลัดแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นจากนั้นคำสั่งลัดเมื่อกี้จะถูกเพิ่มมาในคลังคำสั่งลัดของเรานะครับให้ทำการกดเรียกคำสั่งลัด1ทีครับเพื่อให้มันทำงานจากนั้นกดดูรายละเอียดคำสั่งแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับจากนั้นเข้ามาที่การตั้งค่าครับเมนูบนสุดของการตั้งค่าในช่องค้นหาให้ค้นหาคำว่าคำสั่งลัดให้ค้นหาคำสั่งลัดนะครับและเลือกไปที่เมนูคำสั่งลัดจากนั้นจะมีเมนูความปลอดภัยของการแชร์ให้ทำการเปิดเครื่องหมายตรงนี้นะครับและเลือกอนุญาตใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องครับจากนั้นกลับไปที่แอปพลิเคชันคำสั่งลัดและเลือกไปที่คำสั่งลัดของฉันจะเห็นคำสั่งลัดที่ชื่อว่าเปลี่ยนพื้นหลัง iPhone ที่ผมทำเอาไว้นะครับกดจุด3จุดที่มุมบนขวาจะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับนี่เป็นการตั้งค่าบรรทัดแรกที่บอกว่าอัลบั้มคือภาพพื้นหลังคือจะไปเลือกภาพพื้นหลังอยู่ตรงนั้นนะครับเลือกมาแบบสุ่มจำนวน1รายการจากนั้นครับตั้งค่าภาพพื้นหลังโดยตั้งไปที่หน้าจอล็อกสกรีนและหน้าจอโฮมให้เป็นรูปที่เราเลือกมานะครับถ้าใครต้องการสั่งให้ล็อกเฉพาะหน้าจอสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับแตะ1ครั้งและนำเครื่องหมายถูกออกในบริเวณหน้าจอโฮมนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นมันจะเหลือเฉพาะล็อกหน้าจอนะครับ
ผมจะตั้งค่าไว้ทั้ง2ที่นะครับกดเสร็จสิ้นผมให้ดูก่อนนะครับนี่คือรูปหน้าจอล็อกสกรีนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจากนั้นกดเครื่องหมาย play ที่มุมล่างขวาครับเพื่อให้คำสั่งนั้นทำงานคำสั่งจะทำงานและบอกว่ารูปนี้ครับจะถูกตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังแล้วทั้งที่หน้าล็อกจอแล้วก็หน้าจอโฮมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเราออกไปดูที่หน้าล็อกจอกันก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ารูปภาพจะถูกเปลี่ยนออกไปแล้วหลังจากนั้นเราลองเข้าไปที่ข้างในหน้าจอโฮมนะครับตวัดไปที่หน้าโฮมจะเห็นว่ารูปภาพก็จะถูกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าสำเร็จขั้นตอนต่อมานะครับตั้งค่าให้วอลเปเปอร์เปลี่ยนทุกๆเช้านั้นจะทำอย่างไรให้มาที่แอปพลิเคชันคำสั่งลัดเช่นเดิมครับจากนั้นไปที่การทำงานอัตโนมัติเมนูตรงกลางด้านล่างครับเลือกเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวาเลือกสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลเลือกไปที่เวลาของวันจากนั้นเลือกไปที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะตั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างเช่น15นาทีก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น30นาทีก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตั้งเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับผมจะทิ้งเอาไว้เป็นค่าปกติกดเสร็จสิ้นแล้วก็การทำซ้ำนะครับตั้งค่าไว้ให้ทำทุกวันหรือจะทำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมจะเลือกไปที่ทำทุกวันจากนั้นกดถัดไปมาที่เมนูนี้ให้เลือกไปที่เพิ่มการทำงานในช่องค้นหาแอปและการทำงานให้ค้นว่าคำสั่งลัดนะครับเลือกไปที่คำสั่งลัดจากนั้นเลือกไปที่สั่งทำงานคำสั่งลัดแตะไปที่คำสั่งลัดนะครับจากนั้นเราก็เลือกไปที่เปลี่ยนพื้นหลัง iPhone นะครับจากนั้นกดไปที่ถัดไปและให้ปิดถามก่อนสั่งทำงานครับจากนั้นเลือกไม่ต้องถามและเลือกไปที่เสร็จสิ้นตรงนี้หมายความว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในทุกๆวันคำสั่งลัดการเปลี่ยนวอลเปเปอร์นั้นจะถูกเรียกทำงานมานั่นหมายความว่าวอลเปเปอร์จะถูกเปลี่ยนนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถสั่งให้ Siri ทำการเรียกคำสั่งเปลี่ยนพื้นหลัง iPhone ได้ด้วยนะครับกดเรียก Siri ขึ้นมานะครับเปลี่ยนพื้นหลัง iPhone คำสั่งลัดนั้นก็จะถูกทำงานนะครับคราวนี้เรามาดูว่าภาพพื้นหลังของเราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนกดล็อกหน้าจอแล้วกดดูอีกทีครับเห็นไหมครับว่าภาพพื้นหลังนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับหลักการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือการนำรูปภาพมารวมกันในอัลบั้มแล้วก็ให้คำสั่งลัดนั้นเลือกรูปภาพขึ้นมาเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้กับ iPhone ในทุกๆวันนะครับถือว่าเพิ่มความสะดวกแล้วก็เพิ่มความสวยงามเหมาะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์บ่อยๆแต่ว่าขี้เกียจเข้าไปตั้งค่าในเมนูการตั้งค่านะครับวิธีการนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าทำได้หรือเปล่านะครับผมและฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ